ที่ท่านเห็นอยู่นี้คือการเปิดข้อต่อสู้นะครับ9ข้อต่อสู้คดียุบพรรคก้าวไกลมีทั้งหมด9ข้อซึ่งต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยจนสิ้นสงสัยก็คือเป็นภาษาทางกฎหมาย proof beyond reasonable doubt proof beyond reasonable doubt แล้วในขณะที่อะไรที่ไม่ต้องเข้มข้นอย่างนี้จะใช้คำว่าน่าเชื่อก็พอนะครับ clear and convincing เห็นใช่ไหมครับว่าเมื่อข้อหามันต่างกันแล้วก็โทษมันต่างกันเนี่ยมาตรฐานความเข้มข้นมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อมันเกิดว่ามันมีความผิดขึ้นมาเนี่ยโทษที่ต้องได้รับก็ต้องได้สัดส่วนกันไม่มากจนเกิดไปเพราะโทษอยู่กับการยุบพรรคก็มีไว้เพื่อที่จะปกป้องประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดใช้มากจนเกินไม่ได้สัดส่วนก็จะเป็นการทำลายประชาธิปไตยเสียเองมีเจตนาดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม่ว่าเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเป็นทุกคนแต่ก็ยังถือได้ว่าเป็นทรัพยากรทางด้านการเมืองก็อาจจะทำผิดบ้างถูกบ้างแต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังมีความพยายามที่จะเป็นต้องถือว่ายังเป็นเลือดใหม่ทางการเมืองทั้งหมดก็มีประสบการณ์ยังไม่ถึง5ปีเท่านั้นก็คงจะตอบในลักษณะนี้ครับว่ามันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นของประเทศมีความกระทบกับระบบประชาธิปไตยมีผลกับพรรคการเมืองซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2ภายใน5ปีสำหรับฝ่ายมูฟเมนต์ของเราแล้วก็5ครั้งแล้วนะครับที่โดนไม่ว่าจะเป็นล้มล้างหรือว่าเป็นปฏิปักษ์ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆจนจริงๆแล้วต้องเป็นเรื่องที่มันไม่ปกติแล้วก็เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้ในกรณีที่มันไม่มีวิธีอื่นในการแก้ไขแล้วก็เป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆเท่านั้น